ผู้ชายเคยอินติดต่อเราตลอดมีช่วงหนึ่งหายไปมามาหายๆเขาเป็นอะไรคะเขากำลังคิดอะไรกับเรากับเป็นเราทักหาหรือต้องการคุยกับเขาแทนเขาจะรำคาญเราไหมคะโอเคขอบคุณมากสำหรับคำถามนี้นะเพราะว่ามันสำคัญมากใครก็ตามที่กำลังประสบกับปัญหาแบบนี้นะคือพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนเรารู้สึกเขาเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นคนส่วนใหญ่เวลาพบกับสถานการณ์แบบนี้ทำไงปรึกษาเพื่อนดู Facebook ดูซิเวลาคนเขาสอนว่าผู้ชายหายไปผู้ชายคิดยังไงไปถามเพื่อนสาวด้วยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วคำตอบที่ดีที่สุดมันอยู่ที่ผู้ชายคนนี้แต่คุณกลับไม่ถามคุณต้องฝึกที่จะกล้าจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าถามอะไรได้แต่กลัวกลัวเลยไม่ถามคราวนี้ถามไปเลยไม่ว่าคำตอบมันจะเป็นอย่างไรก็ตามอย่างน้อยเราได้รู้แต่เวลาถามอะครับอย่าถามด้วยการกล่าวหาเช่นคุณไม่ชอบเราแล้วเหรอเดี๋ยวนี้เลยไม่คุยกับเราหรือคุณไม่สนใจเราเหมือนเดิมแล้วเหรอเดี๋ยวนี้เลยเป็นอย่างนี้อันนี้กล่าวหาเวลาถามว่าตัวเองช่วงหลังๆเราเห็นตัวเองแบบว่าเราไม่ได้คุยกันเยอะเหมือนเดิมตัวเองยุ่งมีอะไรหรือเปล่าหรือเราทำอะไรไม่น่ารักเปล่าให้เขาพูดออกมาเราจะเห็นภาพทันทีแล้วเมื่อเราได้คำตอบออกมาก็อย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งรีบน้อยใจกับคำตอบนะเอาคำตอบมานั่งพิจารณาโดยการเชื่อเขาแล้วดูซิว่าสิ่งที่เขาสมมติช่วงนี้ผมยุ่งเหรอแล้วตัวเองเมื่อไหร่ตัวเองจะค่อยยิ่งชั่วขึ้นเขาแบบว่าเขาอยากเจองั้นเดี๋ยวผมขออีกสักสัปดาห์นึงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะเชื่อเขาแล้วรอสมมติตอนนี้เขาเริ่มหายเอาละเสียงในหัวเริ่มทำงานแล้วเราไม่มีค่าเขาเปลี่ยนไปเขาคุยกับคนอื่นแน่เลยนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมันสามารถเกิดอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันจะง่ายกว่าถ้าเรากล้าที่จะถามแล้วถ้าคุณคิดจะคบกับเขาในอนาคตจริงจังหรือคุณกำลังคบอยู่ก็ตามคุณต้องฝึกสกิลความกล้าที่จะถามดีๆเพราะมันคงจะต้องมีเรื่องคุยกันอีกทั้งชาติจนเราแก่ครับถ้าวันนี้เราไม่กล้าเรามัวแต่มาถามความคิดเห็นผู้อื่นผู้อื่นก็จะตอบจากประสบการณ์ของเขาไม่ได้ตอบจากความจริงของคุณไม่เหมือนกันให้กล้าซะคุณจะลดเวลาการมโนกลุ้มใจจิตหนักเครียดไปได้เยอะมากเลยครับ